ังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดย์เรื่องเล่ามิตรภาพของพ่อเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมพัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็มาคุยกับพี่น้องกระบวนการของเรานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องว่าเมื่อกระบวนการของเราได้ทำงานและเติบโตแล้วเนาะเราก็จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเนาะคราวนี้องค์ความรู้ที่สำคัญก็คือเราจะจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างไรให้เกิดการกระบวนการการเรียนรู้เรื่องชีวิตความตายหรือการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าภายในองค์กรและการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรครับวันนี้เรามาคุยกับก็เต้ยปิญชาดาผ่องนพคุณนะครับแล้วก็พี่โจนะครับชนาพรเหลืองละคังสวัสดีครับก็เต้ยสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่โจกับก็เต้ยแนะนำท่านผู้ฟังอีกสักรอบนึงเนาะอาจจะเป็นคร่าวๆเพราะว่าผู้ฟังหลายคนก็อาจจะได้เคยฟังก็เต้ยไปบ้างแล้วเคยฟังพี่โจไปบ้างแล้วจากห้องกล่อมนอนหรือว่าชุมชนกรุณาของก็เต้ยเนาะเชิญก็เต้ยก่อนเลยครับก็เต้ยแนะนำตัวสักเล็กๆน้อยๆครับสำหรับปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เตยปิญชาดาผ่องนพคุณค่ะปัจจุบันก็เป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้นะคะอยู่ที่ Pit Food Date นะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็น Death Planner ค่ะนักวางแผนความตายดีไซน์ชีวิตอยู่ที่เบาใจ Family ค่ะครับต่อไปเชิญพี่โจค่ะแนะนำตัวสักเล็กน้อยอัปเดตให้ท่านผู้ฟังหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่โจนะคะชนาพรเหลืองละคังค่ะเป็นกระบวนการนะคะให้กับทาง Pit Food Date นะคะรวมถึงงานประสานงานในเรื่องของอีเวนต์นะคะของทาง Pit Food Date ด้วยเช่นกันค่ะครับผมล่ะทั้งสองท่านก็เป็นกระบวนการของเรานะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงต้นปีตอนนี้มีอีเวนท์ที่ไปออกเยอะมากแล้วก็เริ่มพอโควิดเริ่มจะซาลงเนาะแล้วหลายๆคนก็มีทำงานออนไซต์มากขึ้นเนาะเราก็จะได้ไปจัดกระบวนการหรือไปเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายเนาะวันนี้ก็เลยจะชวนมาคุยว่าเอ๊ะเราจะคิดออกแบบหรือจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างไรกับบุคคลคนต่างๆหรือองค์กรต่างๆที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเชื้อเชิญเรากระบวนการชุมชนให้ไปทำงานร่วมกับเขาครับวันนี้ก็เลยมาถามก่อนในคำถามแรกว่าเอ๊กระบวนการการเรียนรู้เรื่องราวของความตายหรือการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยที่จะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรในการทำเรื่องเหล่านี้ครับโอเคค่ะก็ช่วงนี้นะช่วงนี้จะออกงานกับพี่โจบ่อยเนาะแล้วก็อยากบอกก่อนอยากเกริ่นก่อนว่าพวกเราเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการที่เราเรียนรู้เป็นกระบวนการชุมชนกรุณาเนาะพี่โจเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากการที่เราเห็นความสำคัญของตัวเราเองแหละว่าการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวเรายังไงเนาะพอเราได้เรียนรู้มากขึ้นได้สัมผัสกับเครื่องมือของ Pit Food Date มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก่อให้เกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆนะเพราะเราเห็นว่าเรื่องพวกนี้มนุษย์ทุกคนสำคัญหมดเลยอะที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเนาะมันสำคัญยังไงคือเราเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าถ้าไฮไลท์ของกิจกรรมของเราเนี่ยมันคือการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนาะตัวสมุดเบาใจแต่กระบวนการทั้งกระบวนการนะคะเราจะไม่เพียงแค่ลงมือเขียนสมุดเบาใจเนาะลงมือเขียนสมุดเบาใจเนี่ยเป็นผลลัพธ์เป็นผลสำเร็จของเราที่ทุกคนจะลงมือเขียนได้แต่ในทั้งหมดของกระบวนการเนี่ยมันคือการชวนผู้คนเนี่ยได้กลับมาทบทวนคุณค่าแล้วก็ความหมายชีวิตของตัวเองตลอดเส้นทางของการมีชีวิตของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยอะถามว่าสิ่งที่มันได้เนี่ยประกอบกันกับการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าที่ทุกคนจะได้มีสมุดเบาใจพินัยกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็เลยจะสำคัญตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายอย่างเดียวหรือการเตรียมตัวก่อนตายอย่างเดียวแต่ได้เรียนรู้ชีวิตของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นได้มีช่วงเวลาในการใคร่ควรตัวเองได้มากขึ้นกระบวนการที่เราจัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ที่พ่วงมาในช่วงหลังๆนี้เนาะมันก็เรื่องขยับมาเรื่องของชุมชนกรุณาด้วยที่เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้กับเราเนี่ยเขาสามารถมีชุมชนเล็กๆของเขาอะแล้วก็สามารถที่จะแบบเผื่อแผ่ความกรุณาให้กันและกันได้โดยที่อยากให้เขาเนี่ยได้รับรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนึงนะที่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ขยายดอกออกผลเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เกิดเป็นชุมชนกรุณาเล็กๆของเขาค่ะอาจจะไม่ได้แบบหลายคนมากเยอะแยะเนาะแต่ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้เป็นคนใกล้ตัวก็ได้หรือในครอบครัวก็ได้ค่ะพี่โจมีอะไรจะเสริมตรงนี้บ้างไหมครับค่ะก็คือเสริมจากคอเตยนะคะว่าจากการที่เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ได้กลับมาทบทวนถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเนี่ยการใช้ชีวิตการปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนรอบข้างของเราอะค่ะก็จะเปลี่ยนไปด้วย
แล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าของเราได้มากขึ้นแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราจะทำในชีวิตได้มากขึ้นด้วยค่ะก็คือเป็นในเรื่องของถึงแม้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของความตายก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือการกลับมานึกถึงการใช้ชีวิตของเราในช่วงเวลานี้ค่ะก็เหมือนกับว่าการเรียนรู้เครื่องมือของพีฟูดเดทเนาะแล้วก็รวมถึงกระทั่งการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับมาสู่ตัวเองแล้วย้อนกลับมาสู่ชีวิตโดยที่จะทำให้เราเนี่ยตระหนักกับชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็ยังมีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการผลักดันของชุมชนกรุณาเนาะเพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนที่จะดูแลกันและกันด้วยซึ่งชุมชนนี้ก็จะเป็นชุมชนในที่ทำงานบ้างชุมชนใกล้ตัวในครอบครัวบ้างชุมชนเพื่อนของเราซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะไม่ใช่เป็นชุมชนทางกายภาพอาจจะเป็นชุมชนออนไลน์ก็ได้เหมือนกับว่าพวกเราเจอกันแล้วทักทายห่วงใยกันอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เกิดความกรุณาแบบนี้นะครับคราวนี้ก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะจัดกระบวนการแบบนี้ทำกระบวนการให้เขาเห็นประโยชน์ได้อย่างไรเพราะหลายๆคนก็คิดว่ามันจะแบบว่ามันจะลิงก์กับชีวิตของการทำงานกับเขาอย่างไรหรือจะลิงก์กับองค์กรของเขายังไงเพราะโอ้มันเป็นเรื่องของความตายหรือเป็นเรื่องของเชิงสุขภาพเนาะวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามันดูเป็นเรื่องแบบคนในองค์กรพยาบาลเท่านั้นโรงพยาบาลเท่านั้นหรือคนทำงานสุขภาพเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้คราวนี้อยากรู้ว่าองค์ความรู้แบบนี้มันควรค่าหรือว่ามันแบบจำเป็นต่อองค์กรทั่วๆไปอย่างอื่นได้หรือไม่ครับก็คือว่าในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องแบบนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าถึงแม้ปลายทางจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องความตายก็ตามนะคะแต่ว่ามันส่งผลสะท้อนให้เรากลับมาได้เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งเราไม่ได้มุ่งเน้นเหมือนกับว่าไม่ได้มาถึงเข้ากิจกรรมปุ๊บเรามาตายกันเลยในกิจกรรมนั้นแต่ว่ามันผ่านกระบวนการหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของการพูดคุยการเข้าวงนะคะการจัดกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ทักษะที่เราจะต้องใช้อย่างเช่นแบบทักษะเรื่องของการฟังการสังเกตการใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะสอบถามถึงความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของคนที่อยู่ภายในวงของเรานะก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปถึงการใส่เนื้อหาที่เกี่ยวกับในเรื่องของความตายค่ะเพราะฉะนั้นนะเรียกว่าทักษะที่เราใช้ภายในวงอะค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของปลายทางโดยตรงเนาะแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ว่าทุกๆคนน่ะควรจะมีทักษะเนี้ยติดตัวไว้ที่จะสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเราได้ในทุกๆระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเนาะการใช้ชีวิตในครอบครัวหรือแม้แต่การสื่อสารกับคู่ชีวิตของเราก็ตามค่ะป้าเตยมีอะไรเสริมไหมก็พี่โจเนี่ยบอกครอบคลุมหมดแล้วนะว่ากระบวนการของเรามันไม่ได้พุ่งตรงไปที่ตัวเนื้อหานั่นแปลว่ากระบวนการของเราอ่ะไม่ได้เป็นการที่เราเป็นวิทยากรไปบรรยายแต่เรากำลังจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจริงๆมันคือ transformative learning เลยค่ะคือการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในหลายระดับเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนเนาะกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนหน่อยกำลังจะเตรียมตัวที่จะเกษียณอายุหรือคนที่เป็นกลุ่มผู้ที่เกษียณอายุแล้ววัยอิสระแบบเนี้ยค่ะในทุกๆกลุ่มเนี่ยเขามีชุดความคิดเดิมเนาะชุดประสบการณ์เดิมหลายๆอย่างที่ติดตัวของเขามาสิ่งที่กระบวนการหรือพวกเราต้องทำงานก็คือการที่อย่างเตยกับพี่โจทำงานด้วยกันเราก็ต้องมาคุยกันว่าแบบกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็พาไปดูว่ากิจกรรมของเราอ่ะเราจะใส่เงื่อนไขหรือว่าใส่หลุมพรางตรงไหนที่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของเขาซึ่งก้อนเนี้ยพอเขาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของเขาอ่ะสิ่งที่ตามมามันคือเราต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขาเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราใส่เงื่อนไขหรือหลุมพรางลงไปเนี่ยมันทำให้เขาเกิด awareness ว่าเขาต้องเตรียมตัวแล้วนะเขาต้องวางแผนดูแลสุขภาพแล้วนะอันนี้มันถึงจะเป็นตัวที่มาจบตอนท้ายว่าโอเคงั้นทุกคนต้องทำถามว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าการที่เราแบบไปถึงเนาะดุ่มๆเนาะบรรยายว่าแบบ ACP คืออะไรการวางแผนดูแลล่วงหน้าคืออะไรลงมือเขียนสมุดเบาใจเลยแน่นอนมันอาจจะเกิดตรงนั้นเพราะเครื่องมือเราอ่ะมันดีอยู่แล้วตัวสมุดเบาใจอ่ะมันเป็นสำเร็จรูปที่ใช้ได้แต่ว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่พี่โจบอกว่ามันรวมทั้งเรื่องของการฟังเนาะมันรวมทั้งเรื่องของการสื่อสารมันรวมทั้งเรื่องของชีวิตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจึงต้องทำให้เป็นลักษณะของขั้นบันไดอะค่ะที่ค่อยๆให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแบบให้เขาเดินลงมาด้วยความสง่างามว่าอ๋อชีวิตต่อจากเนี้ยฉันจะใช้มันโดยที่เห็นคุณค่าและความหมายของเวลาเห็นคุณค่าและความหมายของความสัมพันธ์นะอันนี้เป็นโจทย์ของกระบวนการชุมชนเนาะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องทำตรงนี้ให้มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความสนุกตรงที่กลุ่มเป้าหมายของเรามันหลากหลายเนาะพี่โจเนาะแล้วเราก็แบบได้ทำสิ่งนี้ได้แบบได้คิดกระบวนการได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอบคุณพี่โจกับกอเตยมากเลยมันทำให้เราเห็นภาพกว้างๆขึ้นเนาะบางทีเราคิดถึงเวิร์กช็อปของการดูแลสุขภาพล่วงหน้า ACP หรือการใช้สมุดหัวใจอ่ะคนก็จะนึกถึงว่าอ๋อมันคือการทำพินัยกรรมชีวิตเนอะอย่างนี้เนอะหรือว่ามันคือการแบบว่าเป็นเรื่องของยื้อไม่ยื้อเป็นเรื่องของแบบถ้าเราจะตายค่อยทำหรือตอนป่วยเราจะเลือกอะไรแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมถึงชีวิตมันครอบคลุมถึงความสัมพันธ์มันครอบคลุมที่ว่าเอ๊ะฉันต้องทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เนาะเราก็จะเจอเวลาไปทำเวิร์กช็อปเนาะหรือเวลาเราไปคุยกับใครเรื่องความตายอย่างเช่นเอาเกมไพ่ไขชีวิตไปถามคนบางคนเนี่ยพี่ต้อมก็จะเจอว่าเออบางคนเนี่ยเขา awareness นะว่าวันเราจะตายแต่เขา awareness เรื่องของการแบบเออฉันเตรียมใจไว้เรียบร้อยละฉันไม่ได้ห่วงอะไรฉันมีความสุขดีกับชีวิตเนาะแต่ว่าก็คิดว่าให้เป็นเรื่องของคนข้างหลังถ้าเราป่วยหรืออะไรก็ให้เขาตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่พอเราจะมีกระบวนการเนาะในคราวนี้เราก็จะมีกระบวนการของกระบวนการชุมชนนี่แหละที่จะพาเขาไปลงลึกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องเลยต้องเตรียมตัวคราวนี้ก็จะมาสู่ประสบการณ์ของพี่โจกับกอเตอร์เลยเนาะที่ไปทำงานกับองค์กรต่างๆสมมติว่าวันนี้กระบวนการชุมชนของเราเนี่ยมีเครื่องมือเรียบร้อยเรียนรู้การแข่งสมุดเบาใจเนาะเรียนรู้การใช้เกมไพ่ไขชีวิตไพ่ฤดูผลการ์ดแชร์กันอะไรหลายๆอย่างเครื่องมือหลายอย่างเลยแต่อย่างที่กอเตยบอกว่ามันไม่ใช่แค่การเขียนสมุดเบาใจหรือวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่แบบเราไปอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำอันนั้นมันก็อาจจะได้เนาะแต่พอเป็นองค์กรเนี่ยเราก็อาจจะมีความคาดหวังเนาะมันอาจจะมีแบบสิ่งอะไรที่เขาอยากทำอยากให้ได้เกี่ยวกับองค์กรของเขาด้วยอยากให้กอเตยหรือพี่โจช่วยแชร์หน่อยว่าเอ๊ะออกแบบกระบวนการกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับพี่โจจะเจอคนแก่เยอะหน่อยพี่โจเป็นไงบ้างก็ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นวัยที่เขาควรจะทำแหละนิ่งควรที่จะคุยในเรื่องของความตายเพราะเขาใกล้มากกว่าคนทั่วไปคือเห็นภาพชัดว่าใกล้จริงๆทุกคนก็ไม่รู้ความใกล้จะมาถึงเมื่อไหร่น้อยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาชัดไงว่าเออเขาใกล้มากกว่าวัยอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความเป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาก็จะมีแบบมีความคิดที่ค่อนข้างจะแช่แข็งแล้วบางคนก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าฉันควรจะคุยถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้การจัดกระบวนการสำหรับผู้สูงอายุอ่ะก็ควรจะมีผู้ช่วยค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็มีคนประกบมีคนอธิบายแบบอาจจะแทบจะตัวต่อตัวมีคนช่วยเขียนช่วยโจทย์แล้วก็อธิบายเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้สูงอายุจะชอบคุยเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบเอาคนที่บุคลิกบอกว่าน่ารักผู้สูงอายุอยากจะเปิดใจคุยอะค่ะก็สามารถที่จะแบบทำกระบวนการได้ค่อนข้างราบรื่นแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการฟังที่แบบอาจจะยากนิดนึงต้องแบบตลบเข้ามาในวงแบบบ่อยๆนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยพี่โจเหมือนออกแบบให้เขาไปสู่เป้าหมายอะไรหรือเขาให้เขาอยากเรียนรู้อะไรในแต่ละเซกชันบ้างครับค่ะให้เขาได้เข้าใจว่าเขาว่าสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องนี้ได้ค่ะเพราะส่วนใหญ่อาจจะแบบมองว่าฉันคุยไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดหรือว่าอยากจะพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงค่ะเท่ากับว่าของเราก็จะมีเครื่องมือเนาะที่ทำให้เขาอ่ะเหมือนกับได้ empower ตัวเองว่าฉันทำได้นะฉันสามารถจะพูดเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเกรงใจลูกหลานว่าเขาจะทำให้หรือไม่ทำขอบคุณพี่โจมากเลยเพราะว่าเราจะเจอคนสูงอายุหลายคนเนาะเราเชื่อว่าคนสูงอายุหลายคนเขาเริ่ม awareness กับตัวเองแล้วแหละว่าวันหนึ่งฉันจะต้องตายเนาะแล้วมันก็มีความที่แบบมีชาวคำพูดว่าแล้วแต่ลูกหลานแหละเขาอยากให้ทำอะไรก็ทำมันก็เลยแบบว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้ถูกสื่อสารจริงๆในขณะที่ลูกหลานก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยกับเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ที่บ้านดีหรือเปล่ากับคนแก่ที่บ้านดีหรือเปล่าคนแก่ก็รู้ว่ามันเอ๊ะถ้าเราจะพูดอะไรมันจะเป็นเรื่องการลำบากใจกับลูกหลานหรือเปล่าเนาะพอมีกระบวนการชุมชนของเรามาอย่างน้อยให้เขาเรียนรู้ตัวเองแล้วเขาจะได้กลับไปสื่อสารได้ก็เตยมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมครับถ้าถามความคาดหวังของแบบการจัดกระบวนการในทุกๆครั้งเนาะมันก็แทบไม่ต่างกันตรงที่เราก็อยากให้เขาได้วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแหละอันนี้เป็นแบบความคาดหวังสูงสุดที่เราวางไว้แต่ว่าตัวกระบวนการที่เราไปในแต่ละที่หรือทำในแต่ละองค์กรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่2ประเด็นเนาะใหญ่ๆคือถ้าเราไปทำในองค์กรที่เขาเป็นผู้เข้าร่วมที่เขารู้จักกันมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความยากเรื่องนึง
แต่ถ้าเราไปทำในพื้นที่ที่เขาไม่เคยรู้จักกันมาเลยเป็นผู้เข้าร่วมที่มาเจอกันใหม่เนี่ยมันก็มีความยากอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็เป็นอันนึงที่เหมือนเตยกับพี่จบก็ทำงานในเรื่องนี้กันเยอะเนาะว่าเออแล้วเราแบบถ้าเราไปเจอในองค์กรที่เขารู้จักกันมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นข้อควรระวังของกระบวนการเหมือนกันว่าในบางเรื่องที่มันลึกๆเนี่ยเขาจะคุยกันประเด็นไหนได้บ้างหรือว่าประเด็นไหนที่เราควรจะต้องระวังเนาะถ้าเราจะทำในประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลึกๆเนี่ยเราไม่รู้อินไซต์บางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะมันก็เป็นอันหนึ่งที่อาจกระบวนการต้องมาทำงานเรื่องนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นผู้เข้าร่วมที่เราไม่เขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาคุยกันว่าเราต้องวอร์มอัพจนกว่าพื้นที่นั้นมันจะปลอดภัยมากเพียงพอเพราะอย่างที่บอกความคาดหวังสูงสุดของเรามันคือการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าสำหรับตัวเองก็จริงแล้วสามารถเอาเรื่องนี้ไปสื่อสารกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็จริงแต่ตลอดการเรียนรู้อะค่ะเราต้องทำให้พื้นที่นี้มันปลอดภัยมากเพียงพอที่เขาจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันมันสำคัญยังไงคือถ้าเขาไม่ปลอดภัยหรือเขารู้สึกว่าพื้นที่นี้มันอันตรายต่อเขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเนี่ยการเรียนรู้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยพอการเรียนรู้มันเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนมุมมองหรือประสบการณ์หรือแง่คิดหรือทัศนคติบางอย่างที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งสิ่งนี้กระบวนการก็จะต้องทำหน้าที่โดยการที่ทำการบ้านแหละทำการบ้านไปอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานได้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่ว่าแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนหนึ่งก็สำคัญอะไรเงี้ยทีนี้แบบเคยคุยกับพี่โจนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราแค่อยากได้ความคาดหวังของเราแค่อยากได้เรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าหรอมันก็ไม่ใช่นะแต่เราอยากให้มันเกิดความสัมพันธ์อันดีในวงล้อมนั้นน่ะในแบบในกลุ่มขององค์กรเขาแน่นแฟนกันอยู่แล้วเราก็อยากให้เขาแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นผ่านการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายเขาได้รู้จักกันในมิติหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็คนที่เขาไม่รู้จักกันอย่างน้อยอะค่ะในวันที่เขาต้องการพื้นที่ตรงเนี้ยที่เขาจะคุยเรื่องชีวิตและความตายอ่ะเขามีใครสักคนที่เขารับฟังเขาได้อย่างแท้จริงกระบวนการมีหน้าที่แค่เอื้ออำนวยการเรียนรู้แต่ทั้งหมดอ่ะมันคือตัวผู้เข้าร่วมเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะต้องวางคอนเทนต์เนาะหนึ่งวางคอนเทนต์วางธงไว้ว่าแบบจุดไหนจะทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอันนึงแต่ว่าความท้าทายนี้มันมีความสนุกนะพี่โจเนาะเมื่อในทุกๆครั้งที่เราได้คิดเรื่องนี้ก็เตยทำให้เห็นชัดเลยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำกระบวนการแล้วใครเราต้องรู้จักเขาก่อนเนาะว่าเขาเป็นใครเอ๊ะเขารู้จักกันก่อนไหมหรือเขาไม่รู้จักกันแล้วจริงๆแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอะไรหรือว่าเราควรจริงๆเราก็มีเป้าหมายว่าอยากให้เขา awareness เรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนาะหรือว่าได้ลงมือทำเพื่อตัวเองอ่ะแต่นอกจากนั้นอ่ะการที่เรามาคุยเรื่องชีวิตและความตายแล้วก็เปิดพื้นที่ที่เราจะคุยเรื่องลึกซึ้งที่มากกว่าเรื่องของการทำงานปกติเราไปอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในกลุ่มคนเราก็อาจจะคุยเรื่องของงานที่ทำด้วยกันหรือเรื่องสัพเพเหระที่เจอด้วยกันแต่พอเป็นเรื่องชีวิตและความตายก็จะเป็นเรื่องที่อินไซด์มากขึ้นเราก็เลยต้องเอาแวร์ว่าเอ๊ะแล้วมันจะอินไซด์ได้แค่ไหนนะพื้นที่ไหนที่จะปลอดภัยพอมันก็เหมือนกับว่าเออก่อนพอเราจะรู้จักผู้เข้าร่วมแล้วเราก็ต้องไปเชื่อมเขาด้วยเชื่อมเขากับเชื่อมตัวเรากับกลุ่มด้วยว่าเออทำยังไงวอร์มอัพยังไงให้มันจะปลอดภัยพอแล้วก็มีกระบวนการที่หลากหลายเหมือนที่กอเตยบอกเนาะเรามีธงมีคอนเทนต์มีเนื้อหาทุกอย่างแหละแต่ว่ายืดหยุ่นกับกระบวนการไปพร้อมกับอารมณ์เหมือนกับพร้อมกับจังหวะของผู้เข้าร่วมแล้วก็เต้นหรือว่าเราก็ทำกระบวนการไปในจังหวะเดียวกันกับเขาคราวนี้ก็เลยอยากจะพาให้เห็นชัดๆหน่อยว่าเอ๊ะพอพวกเราได้รับบรีฟมาสมมุติว่าเราลองไปทำงานกับอบต.เนาะหรือว่าองค์กรการทำงานที่จริงๆไม่เกี่ยวกับสุขภาพล่วงหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่องค์กรสุขภาพที่เขามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างอันเนี้ยอยากให้พี่โจตอบก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะแอบละอายใจอยู่เล็กๆว่าแบบพี่โจเป็นคนทำการบ้านเรื่องนี้ดีมากคือเดี๋ยวนะไปเล่าเกินให้พี่โจเดี๋ยวให้พี่โจตอบคือเราอ่ะความโชคดีของ Peaceful Date เนาะเราได้เรียนรู้เครื่องมือหลากหลายอันแรกอ่ะคือเราเรียนรู้เครื่องมือ Peaceful Date แน่นอนว่ามันแบบค่อนข้างสำเร็จรูปให้เราประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีช่วงปีที่ผ่านมาค่ะที่เราได้เรียนเรื่อง Active Learning เนาะกับครูอ้อหทัยรัตน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เครื่องมือที่แบบเป็นเครื่องมือของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมาด้วยซึ่งมันช่วยเรามากเลยเนาะพี่โจเนาะมันทำให้เราเห็นแบบชัดขึ้นแล้วก็รู้ว่าอ๋อเราต้องศึกษาผู้เข้าร่วมประมาณไหนทีเนี้ยคนที่ทำการบ้านดีอ่ะคือพี่โจไงแล้วก็เลยอยากให้พี่โจได้แชร์เรื่องนี้เพราะว่าเอาอย่างนี้นะคือสิ่งที่เตยเห็นนะคือพี่โจจะวิเคราะห์ธรรมชาติของ
ของกลุ่มเป้าหมายได้ดีอ่ะเออเลยอยากให้พี่โจแชร์เพราะเตยว่าอันนี้เป็นประโยชน์เลยแหละกับผู้ฟังที่แบบกำลังเป็นกระบวนการชุมชนแล้วก็อยากที่จะเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้พี่โจหลังจากเลิกบิดแล้วพี่โจแนะนำหน่อย คืออาจจะไม่ได้ยิงทฤษฎีมากนะเป็นคนจำทฤษฎีไม่ค่อยได้ก็คือว่าเราก็จะต้องดูว่าเขาว่าเป็นใครดูหลักๆแล้วก็การที่จะบีฟกับคนที่เป็นเจ้าของงานก่อนที่เราจะเจอผู้เข้าร่วมอบรมเราจะเจอคนที่เขาเป็นคนประสานหรือว่าเป็นเจ้าของเงินเจ้าของงานก่อนใช่ไหมตรงนั้นนะคะเราก็ต้องดูความต้องการของเขาว่าจริงๆแล้วว่าเขามีความต้องการอะไรเขาอยากเห็นอะไรในตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เขาเตยว่าบางครั้งอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์เช่นเขาอาจจะไม่อยากไปเรื่องความตายตรงๆเลยก็ได้แต่อาจจะแค่อยากจัดกิจกรรมบางอย่างภายในองค์กรของเขาเพราะฉะนั้นพอเมื่อเราไปเจอคนที่หน้างานแล้วถามเขาให้มากที่สุดนะคะว่าใครเป็นคนที่จะมาร่วมงานบ้างอายุประมาณไหนธรรมชาติของคนกลุ่มนั้นจะเป็นประมาณไหนอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ก่อนเดี๋ยวว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาก็จะมีธรรมชาติของเขาอย่างใช่ไหมคะถ้าคนที่เป็นกลุ่มอาสาเขาก็จะมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเขาก็จะมีความแบบมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือแหละแต่ว่าก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยมีเครื่องมือนะยังไม่ค่อยมีความรู้ติดตัวตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะแบบเสริมได้ว่าเขาขาดอะไรใช่ไหมคะหรือว่าอายุช่วงอายุประมาณนี้เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่ในการจัดงานก็สำคัญว่าในสถานที่ตรงนั้นน่ะมันเอื้อเฟื้อกับการที่จะทำให้เราจัดกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหนเช่นบางที่แบบเสียงสะท้อนเยอะมากไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นส่วนตัวของตัวเองอ่ะชอบไปถึงก่อนเวลาแล้วก็ไปดูเลยว่าตรงนั้นน่ะมันมีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นหน่อยเช่นไม่ดีที่พี่เขาเซตหรือว่าโต๊ะเก้าอี้ขอให้ช่วยจัดใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแอร์เย็นไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราแบบจัดกิจกรรมได้ดีได้สบายขึ้นเนี่ยก็จะรีบทำตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมครับพี่โจทำให้เห็นภาพเลยเนาะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแบบรู้จักผู้เข้าร่วมก่อนว่าเออเป็นใครเราจะไปทำงานกับใครเนาะสมมติว่ากระบวนการชุมชนของเราเนี่ยได้คุยแล้วมีองค์กรตรงนั้นตรงนี้อยากจะให้ไปช่วยเนี่ยไม่ใช่แบบโอเคเครื่องมือเราพร้อมแล้วลุยไปหน้างานเลยแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สถานที่ว่าสถานที่เอ้าตอนแรกกะจะไปนั่งเป็นวงแคบๆไปปรากฏเป็นที่เปิดโล่งและเสียงอึกทึกจอแจอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเกิดออกไปหน้างานเลยเราก็จะปรับเปลี่ยนไม่ทันเนาะพี่โจทำให้เราเห็นว่านอกจากจะต้องรู้จักคนที่เราจะไปทำแล้วว่าเป็นกลุ่มแบบไหนเป็นกลุ่มเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนทำงานเป็นแบบไหนรู้จักธรรมชาติของเขาแล้วก็ต้องไปเอาแวร์เรื่องสถานที่ด้วยว่าสถานที่เนี่ยพร้อมกับกระบวนการการเรียนรู้ของเราไหมมีพื้นที่พอจะทำกิจกรรมอย่างไรอะไรตรงไหนแก้ไขปรับให้ดีขึ้นได้เพื่อช่วยให้กระบวนการของเราครบถ้วนมากขึ้นนะครับป้าเตยมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับบางทีเราเป็นกระบวนการเนี้ยเราก็จะมองว่าโอ้ยเรามีเนื้อหาเนาะเรามีเนื้อหาไปเรามีสิ่งที่อยากให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในท้ายที่สุดคนที่เป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้เรียนรู้อะไม่ได้สบายเนื้อสบายตัวที่จะเรียนอ่ะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะอย่างเช่นที่เตยเจอกับพี่โจเงี้ยก็จะเป็นเรื่องผู้สูงอายุเนาะเราต้องคำนึงเรื่องที่นั่งหรือโพสิชันเขามากๆเลยด้วยซ้ำว่าแบบเขาจะแบบนั่งได้สบายไหมหรือกิจกรรมที่เขาเตรียมไปอ่ะเขาจะเคลื่อนไหวได้ไหมอะไรเงี้ยคือเตยว่ามันละเอียดอ่อนมากๆเนาะแต่ว่าไม่อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าโหมันยากไปหมดเลยอ่ะสิ่งหนึ่งคือจะรู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละความที่เราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ใส่ใจผู้อื่นนั่นแหละมันทำให้เราเห็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือการที่เราแบบเริ่มทำไปเรื่อยๆตัวคิดว่าอยากให้เริ่มทำก่อนน่ะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นไปเองว่าอ๋อตรงไหนที่เรามีข้อที่เราต้องแบบใส่ใจเนาะมีตรงไหนที่แบบสามารถแบบยืดหยุ่นได้หรือว่ามันมีข้อไหนที่เราอ่ะสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เพราะว่าอันนี้สำคัญที่สุดเสียงที่พี่โจพูดอ่ะคือเราอ่ะจะไปทำงานเรื่องการสื่อสารเรื่องความตายแต่ถ้าขั้นต้นน่ะเราไม่สื่อสารกับผู้จัดงานเลยเราเลือกที่จะแบบเอาเนื้อหาไปให้เขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่คุยกับเขาเลยว่าแบบเขามีความพร้อมแค่ไหนหรือว่าเราจะเจอกันตรงกลางได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ชื่นชมพี่โจในสิ่งที่พี่โจทำมากๆคือการแบบสื่อสารกับผู้จัดเนี่ยแหละ
แล้วก็สื่อสารในทุกๆด้านเนาะรอบด้านมากๆที่ทำให้เราเห็นว่าอ๋อเขาเตรียมพร้อมอย่างนี้เนาะแล้วเราจะต้องเตรียมของตัวเราไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สำคัญคือเตยอยากบอกเลย2 อย่างเนาะคือ1คือเราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากเขาได้เนาะไม่ว่าเราจะไปในแง่ของการที่แบบเราจะไปเป็นจิตอาสาหรือว่าเราจะไปในแง่ของการที่แบบองค์กรเขามีค่าตอบแทนวิทยากรให้เราสามารถขอความช่วยเหลือจากเขาได้แล้วเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าหน้างานเนี่ยมันเกินมือเช่นแบบผู้เข้าร่วมเยอะมากเลยเราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีกลุ่มกระบวนการชุมชนเนี่ยหลายคนมากเลยนะคะที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างเช่นเตยทำในพื้นที่เทศบาลสนหลวงเนาะเตยก็แบบขอพี่โจเนี่ยมาช่วยพี่โจเป็นกระบวนการชุมชนใช่ไหมพี่โจมาได้อยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแต่ก็แบบขอความร่วมมือจากพี่โจซึ่งเตยคิดว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าถ้าเราทำในพื้นที่เรามันจะยากไหมทำในแบบองค์กรเรามันจะยากไหมเพราะมันมีแค่ฉันคนเดียวแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเราร้องขอความช่วยเหลือไปเนาะว่าแบบกระบวนการชุมชนคนไหนว่างบ้างช่วยไปเป็นแบบกระบวนฟ้าในกลุ่มให้หน่อยหรือว่าช่วยแบบไปซัพพอร์ตกิจกรรมหน่อยอะไรเงี้ยเตยเชื่อว่าชุมชนกรุณาของ Peaceful Data พร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันตรงนี้ซึ่งมันเป็นอีกข้อนึงที่สำคัญเลยนะของการที่แบบเราจะเริ่มต้นสร้างชุมชนกรุณาของพวกเราก่อนนะแล้วก็ค่อยไปขยายดอกออกผลให้ผู้อื่นก็คือส่วนที่กอเตยพูดขึ้นมาในประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่พี่โจก็ชื่นชมกอเตยเหมือนกันเนาะในเรื่องของการที่ว่าเราเรียนรู้ที่ขอความช่วยเหลือแล้วก็กอเตยแบบกอเตยไม่กลัวสถานที่ไม่กังวลเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้าของสถานที่ว่าเขาจะให้อะไรเราแต่เราสามารถที่จะบอกความต้องการของเราได้นะว่าเราต้องการอะไรในการที่จะทำให้กระบวนการของเราอ่ะมันประสบความสำเร็จแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อะค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวตอนที่พี่โจเริ่มประสานงานอะในการที่จะทำกิจกรรมอะค่ะก็มีคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกรงใจมากเลยค่ะแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าจะไม่กล้าบอกเขาอะเลยว่าเราต้องการอะไรหรือจะขอเทสไมค์ได้ไหมจะขอทำนู่นนี่ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งในตอนแรกๆอะจะไม่กล้าทำแบบนั้นเลยแล้วก็มันก็จริงๆแล้วพอผลออกมามันทำให้เกิดผลเสียมากกว่าที่จะเกิดผลดีเนาะแล้วก็การที่เขาเตยบอกว่าเราอ่ะสามารถขอความช่วยเหลือจากคนที่เรารู้จักจากกระบวนการชุมชนจากเพื่อนๆในPeaceful Dayได้อ่ะค่ะส่วนตัวมองว่าโอเคหนึ่งแหละมันเป็นการให้ความช่วยเหลือกันจริงเป็นการที่ทำงานร่วมกันจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเตยทำอ่ะค่ะมันเป็นการมองเห็นคุณค่าในตัวของคนคนนั้นด้วยค่ะว่าคนคนนั้นน่ะเขามีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถเนาะที่จะมาทำงานร่วมกันกับเราได้ฟังพี่โจกับกอเตยแล้วก็อบอุ่นใจเนาะเราก็สร้างชุมชนกรุณาร่วมกันทำงานเพื่ออบอุ่นหัวใจในขณะที่ทำด้วยแล้วก็เรากรุณากันเราช่วยเหลือกันเนาะงานมันก็จะผ่านไปได้ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าผู้จัดก็พร้อมเนาะที่จะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเพราะว่ามันก็จะทำให้งานหรือเป้าหมายของเขาเนี่ยสำเร็จผลไปด้วยคราวนี้มาสู่ประเด็นของคอนเทนต์ที่กอเตยเล่าเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าหลายเรามีคอนเทนต์เยอะมากเลยเกี่ยวกับการทำงานการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะต้องทำสิ่งนี้เกมไพ่ไขชีวิตเล่นแบบนี้เนาะแต่ว่าก็เห็นได้ยินบอกว่าบางทีเราต้องยืดหยุ่นกับคอนเทนต์หรือว่าต้องปรับให้เหมาะกับเขาอย่างนี้เนาะพี่โจบอกว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งนานๆได้หรือเขาต้องมีคนประกบดูแลเลยเงี้ยแล้วก็บางทีพี่ก็เห็นกอเตยว่าในงานประชุมเนี่ยไม่ใช่แค่จัดนะบางทีกอเตยไปร้องคาราโอเกะกับเขาด้วยลองเล่าหน่อยสิว่าเอ๊ะเราจะมีคอนเทนต์ที่เราต้องการเป้าหมายแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่เป็นใจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องปรับกับผู้เข้าร่วมเนี่ยทำยังไงกันได้บ้างครับจะบอกจะเล่ายังไงดีเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของเราเก่งกันนึกถึงตอนที่ไปรำกับผู้สูงอายุขึ้นมาเลยคือไปเห็นอันนึงเนาะคือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าแบบธรรมชาติเขาเป็นยังไงอีกอันนึงที่สำคัญคือบริบทของเขาเป็นยังไงคือถ้าเรารู้ว่ากลุ่มที่เราจะไปทำเช่นเตยไปทำกับอสมอย่างเงี้ยเตยไปทำกับกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มที่เราเรียกว่าเขาเป็นชาวบ้านเหมือนเราอะเราก็ต้องอยู่ในบทบาทที่เราแบบเป็นชาวบ้านไปกับเขาอะเบรนอินไปกับเขาอะโดยที่แบบเราเห็นว่าอ๋อเขาพื้นฐานเขาชอบการร้องรำทำเพลงเนาะเขาชอบความสนุกสนานนะเขาชอบแบบโมเมนต์แบบนี้เนาะเราก็ต้องสอดแทรกเข้าไปในตัวเนื้อหาค่ะคือเราจะไม่ได้แยกขาดจากกันนะว่าแบบเดี๋ยวฉันจะไปรำหรือฉันจะอะไรแต่ว่าในทุกๆโมเมนต์ที่เราจะแบบร่ายรำไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีเนื้อหาสอดคล้องไปด้วยเสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเรียกว่าไงดีพี่โจคือมันเหมือนกับว่าเราก็ทำไปโดยธรรมชาติเหมือนกันเนาะมันไม่ได้เซตอะคืออันนี้แชร์ยากเพราะว่าเราไม่ได้เซตว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะต้องร้องเพลงนะฉันจะต้องรำนะฉันจะต้องอะไรแต่คือมันเหมือนกับว่าเราไปถึงตรงนั้นอะเราสังเกตเห็น
ความเป็นธรรมชาติในแบบของเขาหรือสังเกตเห็นท่าทีของเขาคือมันตรงกับตอนต้นที่พี่โจพูดเลยว่าการสังเกตนี่สำคัญมากการเรียนรู้ผ่านการสังเกตหรือว่าแบบการจับความรู้สึกนะขณะนั้นได้ว่าผู้เรียนเนี่ยเริ่มที่จะออกห่างจากตัวคอนเทนต์แล้วนะเราต้องเสริมอะไรเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยยังมีครั้งนึงไปทำที่นครสวรรค์เนี่ยค่ะเรารู้ว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเขาชอบรำมากเลยแล้วเราก็แบบเห็นแล้วว่าเขาต้องแบบเขาต้องทำกิจกรรมด้วยแล้วเขาต้องรำด้วยแล้วเขาก็จะกลับไปทำกิจกรรมแล้วก็กลับมารำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่หนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวไปเลยก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่แค่มาทำเรื่องคอนเทนต์ละฉันต้องเตรียมตัวไปรำให้พร้อมแล้วก็สามารถที่จะไปอยู่เขาตรงนั้นได้แต่เตยอ่ะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้ามันฝืนธรรมชาติของตัวเราอ่ะเราจะทำไม่ได้ไงแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เตยชอบเนอะคือเหมือนกับว่าเตยทำได้เตยแบบแต่มีความสุขที่จะทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำแต่ถ้าเกิดอย่างกลุ่มที่เรารู้ว่าเขาเป็นวัยรุ่นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปแบบเชิงบรรยายเรื่องดูแลประคับประคองเลยจะคุยเรื่องตัวสิทธิ์การตายดีเลยเนี่ยมันห่างไกลจากเขาประมาณนึงเนาะถึงแม้เราจะบอกว่ามัน awareness ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะตายได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องหากิจกรรมอื่นๆที่เข้าไปทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับเขาหรือว่าทำให้เขาได้กลับมาหาตัวเองก่อนอย่างอันนี้ที่จะไปทำกับพี่โจที่งานพาใจกลับบ้านเนาะพี่โจเนาะแล้วเราก็ชวนเขาแบบวาดรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่โจแชร์ตรงนี้ดีกว่าว่ามันทำให้เขาได้กลับมามีพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ยังไงค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมจากกอเตยอะค่ะว่าก็คือการที่เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของเขาเนาะอย่างบางกลุ่มอะมันมีธรรมชาติบางอย่างที่เราอะไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นกลุ่มข้าราชการหรือว่ากลุ่มคนที่แบบมีความเป็นเฮียราคีอะมีความเป็นลำดับชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบอยากมาทำกิจกรรมกับผู้น้อยอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆว่าอ๋อโอเคแหละว่ามันก็มีกิจกรรมเข้ามาแทรกบ้างแต่ว่าไม่มากจนเกินไปแล้วก็ให้เข้าเนื้อหาหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยความบันเทิงจะขาดไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยถึงเราจะบันเทิงไม่เป็นแต่ในบางครั้งเราต้องมีให้เขาเราก็ต้องปรับทักษะปรับตัวเองด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะได้เรียกว่าอะไรอ่ะได้ปรับใจเข้ากับเราอ่ะแล้วก็เปิดใจเข้ากับเราแล้วการเรียนรู้มันก็จะง่ายขึ้นกับเราพาใจกลับบ้านเนี่ยพี่โจจำไม่ได้พาใจกลับบ้านเนี่ยไปเล่านิดนึงก็คือแบบอย่างกลุ่มที่มาเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเลยเนาะพี่โจเนาะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นสังคมเมืองพี่ต้อมแล้วก็ที่เราแต่ที่ริเวอร์ซิตี้คือที่เป็นวัยรุ่นสังคมเมืองแล้วก็มีความซัฟเฟอร์ในตัวเองสูงอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันในวัยที่แบบเป็นแบบเนี้ยอยู่ในสังคมแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดทรามาบางอย่างข้างในมาอะไรเงี้ยเราก็เอาศิลปะเข้าไปช่วยเลยค่ะในการที่จะแบบชวนเขากลับมาอยู่กับตัวเองด้วยศิลปะก่อนแล้วถึงจะค่อยเข้าตัวเนื้อหาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราใช้คือมันไม่จำเป็นต้องร้องรำทำเพลงหรือแบบไร้รำตลอดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแค่เพียงว่าเราดูว่าตรงไหนมันเหมาะที่จะใช้กิจกรรมอะไรอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าหลังๆมาเราไม่ได้ทำตัวที่แยกขาดกิจกรรมกับการบรรยายละเราไม่ได้แบบขึ้นสไลด์แล้วก็บรรยายแต่เราเนี่ยเอาตัวเนื้อหาเนาะพี่โจเนาะมาปรับให้เป็นกิจกรรมเลยให้เขาได้เคลื่อนไหวเลยอย่างเช่นแบบกิจกรรมอัตยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็จะทำเรื่องว่าถามคำถามว่าคุณแบบถ้าคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณอยากเสียชีวิตที่ไหนแล้วเราก็จะแบบให้เขาตอบแชร์กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็จะแบบทำแบบจริงจังเลยค่ะฝั่งบ้านฝั่งโรงพยาบาลฝั่งสถานที่รักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งแบบคำถามว่าแบบยื้อไม่ยื้ออย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งฝั่งเลยแล้วแบบให้ดิสคัทกันเลยให้คุยกันเลยว่าทำไมคุณยื้อทำไมคุณไม่ยื้อพร้อมตายหรือไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราแบ่งฝั่งกันเลยแล้วก็ให้ดิสคัทกันเลยว่าแบบทำไมคุณพร้อมทำไมคุณไม่พร้อมทำไมคุณไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นพลังงานของคลื่นที่มันหมุนเวียนไปด้วยความไม่มั่นคงบางอย่างอะไรเงี้ยตรงนั้นแหละคือหลุมพรางที่เตยพูดถึงตอนต้นว่าแบบมันพอการเรียนรู้มันมีมิติมากขึ้นเนี่ยมันทำให้การเรียนรู้ที่มันไม่น่าเบื่อเราไม่ได้แค่เพียงแบบอธิบายว่าการดูแลประคับประคองเป็นแบบนี้นะแต่เราจะทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ค่อยๆแอดคอนเทนต์เข้าไปด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นเสน่ห์ของกระบวนการชุมชนของ Pit Food Date เลยที่ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคอนเทนต์มันสามารถเอามาทำกิจกรรมได้หมดเพราะฉะนั้นไล่ลำทำเพลงสำคัญค่ะกับคนบางกลุ่มแต่กับคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบการร้องเพลงหรือไล่ลำทำเพลงเนี่ยเราก็ต้องมีอย่างอื่นอาจจะเป็นงานศิลปะการทำประติมากรรมหรือว่าการทำการเปิดไพ่แบบพี่ต้อมเนี่ยเตยก็ชอบมากเนอะมันก็นำพาเขาไปเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายและยังอยากให้พี่ต้อมแชร์เลยว่าแบบเวลาที่ออกไปทำอันเนี้ยแบบเรื่องไพ่เรื่องอะไรเงี้ยมันลิงก์มายังไงอะไรเงี้ยเราแบบศึกษาธรรมชาติของผู้คนยังไง
อืมอ่ะพี่ต้องก็มีส่วนได้แชร์บ้างเลยเนาะก็ล่าสุดก็ส่วนมากก็ไปทำกิจกรรมอย่างเงี้ยอย่างน้องๆ Better Day เราเด็กน้องๆของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะไปเปิดโต๊ะเปิดบูธเล็กๆในงานเขาเรียกว่า Turn Star into the Star เนาะแล้วพี่ก็ไปงาน Sacred Mountain เนี่ยเราก็ไปเปิดโต๊ะเล็กๆแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือของเราไปเนาะเช่นเกมไพ่ไขชีวิตล่าสุดก็มีการ์ดประตูใจแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นไพ่ฤดูฝนเอาอุปกรณ์ไปกองๆเรียงกันเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอะในหัวคิดของพี่นะก็คิดว่าเมื่อเราพูดถึงความตายอะเราจะคัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกของชีวิตออกถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเรามันน้อยมันสั้นเข้าแล้วและในคำถามเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยแค่คำถามเดียวเนี่ยเราพาเขาแตกไปคุยหลายเรื่องได้เลยเช่นคำถามว่าถ้าคุณป่วยในระยะท้ายแล้วอยากให้ครอบครัวยื้อหรือไม่ยื้อแต่บางคนก็ตอบยื้อบางคนก็ตอบไม่ยื้อนะมันก็เป็นไปได้เราก็มาจับให้สมมติว่าคุยกันหลายคนอะอย่างกอเตยบอกจับให้เขาเห็นเลยว่ายื้อเพราะอะไรไม่ยื้อเพราะอะไรแล้วมันมีอะไรอยู่ในร่วมตรงนั้นบ้างสำหรับคนไม่ยื้อมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละมันคือเหตุผลสำคัญว่าเพราะอะไรเราถึงมาเรียนรู้เรื่องนี้เพราะเราจะเปิดพื้นที่แห่งการสื่อสารเพื่อเราจะได้เข้าใจกันละกันเราจะสื่อสารกับพ่อแม่เพื่อเราจะได้เข้าใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะต้องการอะไรเราบอกให้พ่อแม่รู้ความต้องการของเราเพื่อพ่อแม่ก็จะได้เตรียมการเตรียมใจเนาะเราก็ใช้เครื่องมือได้หลากหลายบางคนแบบนึกอะไรไม่ออกเลยก็เอาไหนลองหยิบภาพจากการ์ดประตูใจดูซิอะไรมันเหมือนกับความสัมพันธ์หรือมันมีความกลัวอะไรกับเรื่องนี้คิดถึงความตายแล้วบอกไม่กล้าเลยยังไม่อยากคิดถึงความตายเพราะกลัวซึมเศร้าเนี่ยพี่ก็เจอนะพี่ก็เลยบอกไหนนั้นไหนลองนึกถึงความตายของตัวเองสิแล้วลองหยิบเป็นภาพมาภาพมันก็จะเฟรนลี่มากขึ้นแล้วก็เราก็จะคุยกับในลักษณะที่เบาบางมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พาเขาไปดูว่าความกลัวของเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะดูแลหัวใจของตัวเองแบบไหนก็คิดว่าเครื่องมือหลากหลายเลยก็เลยจะมาถึงคำถามนี้เดี๋ยวเราก็จะแอดกันเพราะว่าเราไหนเราพูดถึงเครื่องมือแล้วเรามีคอนเทนต์แล้วเรามีวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะแบบกับคุยกับผู้จัดแล้วอยากจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เรารู้จักผู้เข้าร่วมแล้วว่าเป็นใครเรารู้จักบริบทของเราพยายามสร้างคอนเทนต์ที่จำเป็นสำหรับเขาแล้วคราวนี้มาถึงเครื่องมือหรือกิจกรรมเครื่องมือและกิจกรรมเนี่ยเราจะเอาไปใช้ช่วงไหนเช่นเกมไพ่ไขชีวิตเนาะสมมุติว่ากระบวนการมือใหม่เรียนไปอ๋อมันจะมีขั้นตอนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะหยิบไพ่เรามีการ์ดถูกใจนะแล้วก็ทำแบบนี้นะวงประมาณ 3-4 คนนะละแต่ว่าพอเราไปทำกับกลุ่มคนที่เยอะขึ้นละ15คนขึ้นไป30คนหรือบางที60คนหรือบางทีมากกว่านั้นเนี่ยเราจะปรับหรือว่าหยิบอะไรในเครื่องมือของพีฟูเดย์แต่ละอย่างมาใช้ได้ยังไงช่วยกอเตยกับพี่โจช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับการทำงานที่ผ่านมาเชิญพี่โจก่อนได้เลยค่ะการใช้เครื่องมือแต่ละอันเนี่ยมันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์เนาะว่าในแต่ละงานมันต้องการอะไรแต่ถ้าเราที่เห็นภาพชัดก็จะเป็นตัวของเกมไพ่ไขชีวิตนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเซตติ้งเป็นการจัดรูปแบบของการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับทั้งสถานที่แล้วก็จำนวนคนแล้วก็ตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเกมไพ่ไขชีวิตเป็นอะไรที่แบบมันเล่นได้แทบจะไม่จำกัดเลยคือตั้งแต่คนน้อยไปยันคนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกรณีถ้าสมมติว่าคนน้อยก็ไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนใช่ไหมคะคือตั้งวงแล้วก็นั่งคุยกันซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยให้แต่ละวงเล่นกันเองไปเลยหรือว่าใช้คำถามจากทางเรามีผู้นำวงจากทางเราเข้าไปนั่งด้วยหรือว่าเป็นการขออาสาสมัครที่จะเป็นคนนำวงภายในวงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นจำนวนมากๆเป็น30-40หรืออาจจะเป็น50หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นวงเล็กค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นสไลด์ถามคำถามจากตรงกลางก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้าเป็นวงใหญ่หลายๆคนแล้วก็แชร์กันต่อภายในวงก็ได้คือลักษณะของการจัดมันได้หลายมากเลยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นให้ดูฝนมันก็จะเป็นแน่นอนว่าจะเป็นการคุยตัวต่อตัวถูกไหมคะหรือว่าถ้าเป็นแคร์คลับก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเล็กมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยค่ะแต่ละเครื่องมือค่ะมันมีธรรมชาติในการใช้แต่ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ให้หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับคนที่เข้าร่วมแล้วก็สถานการณ์ได้ค่ะเสริมพี่โจค่ะก็
อย่างที่พี่โจบอกเลยว่าเครื่องมือของเราจริงๆอ่ะมันออกแบบมาเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้กันเองได้อยู่แล้วเนาะอย่างที่เราก็มีขายใน Shopee เนี่ยคือคุณสามารถซื้อไปใช้เองได้แต่เมื่อมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องออกแบบไปให้เขาอะไรเงี้ยมันก็จะถูกแบ่งเป็น2วัตถุประสงค์ใหญ่ๆอย่างวัตถุประสงค์แรกเช่นถ้าเราอยากให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหมายถึงว่าได้ตกตะกอนบางอย่างด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เครื่องมือด้วยได้เอาเครื่องมือไปใช้ด้วยเนี่ยเราก็จะใช้ในรูปแบบให้เขาได้สัมผัสเครื่องมือด้วยตัวเองเล่นกันเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็แบบได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้ลองทำขั้นตอนวิธีการอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวัตถุประสงค์สองแบบเนาะแต่อีกอันนึงที่เราอยากให้เขาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยที่ไม่ต้องกังวลหรือพะวงเรื่องเครื่องมือก่อนนะคะแบบเราอาจจะมาแอดเรื่องเครื่องมือทีหลังแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้แล้วก็ประกอบกับเขามีผู้เข้าร่วมหลายคนอะไรเงี้ยก็จะเล่นเป็นวงใหญ่แบบที่พี่โจบอกแต่ว่าหน้าที่ของกระบวนการชุมชนก็คือว่าในทุกๆคำถามที่เราถามไปอ่ะเราอาจจะต้องแรปอัพหรือว่าเรียกได้ว่าแอดคอนเทนต์น่ะในแต่ละอันน่ะเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราด้วยเช่นการเล่นเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยเราอยากนำพาให้เขาไปสู่การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเราก็จะต้องเติมประเด็นต่างๆเข้าไปในระหว่างที่เขาตอบคำถามมาแล้วแล้วก็แอดออนเพิ่มไปหรือถ้าเกิดเขาตอบในตัวแล้วมันชัดเจนดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบข้ามได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเล่นไปเรื่อยๆทีละสเต็ปเนาะอย่างเช่นแคร์คลับเนี่ยเราทำในเรื่องของการดูแลใจคนในองค์กรหรือว่าดูแลผู้ดูแลอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเล่นได้สองแบบเหมือนกันคือให้เขาเล่นเป็นกลุ่มเล็กหรือเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าเล่นเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยกระบวนการชุมชนอาจจะต้องกลับมาเหมือนรีแคปให้เขาเห็นความสำคัญของตัวเองเห็นความสำคัญของการที่แบบกลับมาดูแลใจตัวเองอย่างเงี้ยตลอดเวลาด้วยเนาะในช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นจุดประสงค์หลักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหน้าที่ของกระบวนการชุมชนอ่ะก็อาจจะต้องศึกษาเครื่องมือเนาะว่าเครื่องมือที่มันเป็นคำถามเนี่ยตัวไหนที่มันจะนำพาไปสู่การเรียนรู้นั้นๆมันก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้สำหรับการใช้ตัวเครื่องมือแบบไม่ได้พลิกแพงอะไรเนาะตามแบบมาตรฐานแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อการใช้แบบมาตรฐานเบื่อแล้วเราอยากแบบได้ลองอะแดปต์ได้ปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่ะคำถามจากเกมไพ่ไขชีวิตบางคำถามหรือแค่ 2-3 คำถามเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นกระบวนการ3ชั่วโมงได้เลยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเล่าไปตอนต้นเนาะเรื่องของแบบการยื้อไม่ยื้อเนาะพร้อมตายหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องสถานที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3ข้อเนี้ยก็สามารถนำมาสู่เรื่องของการทํา ACP ได้แล้วในเซตติ้งหนึ่งเนาะส่วนไพ่ฤดูฝนค่ะแน่นอนว่าเราถูกออกแบบมาเพื่อการใช้แบบวันออนวันก็จริงเนาะแต่ว่าถ้าเราต้องไปจัด กระบวนการเพื่อดูแลใจอย่างที่บอก Pitch for Date ไม่ได้ทำเรื่องตายดีอย่างเดียวเราทำเรื่องอยู่ดีด้วยเราทำเรื่องwell-beingด้วย องค์กรที่อยากได้เรื่องของแบบการดูแลใจเนาะ support system ดูแลซึ่งกันและกันในกลุ่มเนี่ยไพ่ฤดูฝนก็ช่วยได้เหมือนกันในแง่ของการที่แบบให้ได้แลกเปลี่ยนคุยกันซึ่งเหมือนเตยออกแบบกระบวนการเบาใจคาเฟ่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแบบได้เลือกความรู้สึกได้เห็นความต้องการแล้วก็แชร์ความรู้สึกแชร์ความต้องการแล้วก็ปิดท้ายด้วยการจับไพ่รุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบการทำวงแบบวงเล็กวงใหญ่ทำได้หมดเลยเราสามารถแบบจับให้เขาเป็นวงย่อยได้แล้วก็แบบเราเอื้ออำนวยการเรียนรู้ผ่านการที่เราบอกขั้นตอนว่าเขาต้องไปเลือกไพ่ใบนี้แล้วก็มาที่ไพ่ใบนี้นะคุณต้องทำอะไรต่อไปเหมือนกันให้โจทย์อะค่ะทีนี้คุณสมบัติอีกอันนึงที่ต้องชัดสำหรับกระบวนการชุมชนก็คือว่าการให้โจทย์ในทุกๆอันก็คือต้องชัดเจนพอที่ผู้เข้าร่วมจะแบบเก็ตได้อะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งเนาะสองอีกทริคนึงที่อยากฝากไว้ก็คือว่าในทุกๆครั้งที่เราให้โจทย์เขาไปหรือการทำไม่ว่าเราจะแบบเล่นแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยการอธิบายของเราเนี่ยอยากให้ทวนถามผู้เข้าร่วมว่าเข้าใจไหมมีอะไรที่อยากถามเพิ่มเติมไหมอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราอ่ะกับเขาได้แบบจูนกันแล้วก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะค่ะมันดีของมันอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยทำให้เครื่องมือมันชัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถแบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแค่นั้นเองขอบคุณพี่โจกับกอเตยมากเลยมันทำให้เราเห็นแล้วเนาะว่าเราจะหยิบมาใช้เนาะแบบเหมือนกับที่เครื่องมือบอกเลยว่าตามวิธีการใช้เครื่องมือเลยก็ได้หรือว่าจะหยิบบางส่วนมาใช้ให้เหมาะสมกับเวลาสถานที่หรือผู้คนขนาดของชุมชนหรือผู้คนอะเนาะซึ่งมันก็ทำให้เหมือนกับเครื่องมือของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลากหลายเนาะอาจจะแค่คำถามเดียวเนี่ยสามารถเป็นเซกชัน1ชั่วโมงได้เลยหรือ3คำถามเป็นเซกชัน3ชั่วโมงเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็หมายความว่ากระบวนการก็ต้องชัดเจนด้วยว่าวัตถุประสงค์ของการทำงานในครั้งนี้ของเราคืออย่างไรอยากให้เขารู้อะไรภายในเวลาที่เราจะทำกิจกรรมหรืออยู่ร่วมกันกับเขาตรงนั้นเนาะคราวนี้มาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะถามกอเตยกับพี่โจอีกว่าเมื่อเราได้ใช้เครื่องมือได้ทำงานดูแลผู้คนแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงส่วนของการซัพพอร์ตเยียวยาเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มเนาะหรือว่าใช้การเยียวยาใจดูแลอย่างเงี้ยมันทำให้เกือบเหมือนกับ
พี่จะพูดว่ามันเหมือนกับว่าวัตถุประสงค์ของการทำงานของพี่ฟูเดทเลยจริงๆเนี่ยก็คือเราอยากจะสร้างชุมชนกรุณาเนาะเราอยากจะให้พวกเราทุกคนมีส่วนในการจะซัพพอร์ตหรือดูแลกันหรือเป็นห่วงเป็นใยกันจากวงเล็กๆเช่นตัวเราเองหรือคนใกล้ๆหรือจนถึงที่ทำงานหรือคนที่อยู่ร่วมกันรอบๆตัวเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราสามารถสร้างชุมชนกรุณาในที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มองค์กรของเราหรือกลุ่มคนที่เราเหมือนกับเราอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าจะไปทำเวิร์กช็อปให้เป็นให้เราสร้างชุมชนกรุณานะแต่เราแอดสิ่งนี้เข้าไปกับการทำงานของเราหรือว่ากับคอนเทนต์ที่เราไปให้ผู้เข้าร่วมได้ยังไงบ้างครับโยนกรุณาในที่ทำงานใช่ไหมคะที่เห็นใกล้ๆตัวนี่ก็คือPeak Food Dayนี่แหละเนาะเราบอกว่าเราทำชุมชนกรุณานะในขณะที่พวกเราก็ทำงานในด้านนี้กันใช่ไหมคะองค์กรของเราเรียกว่ากลุ่มทำงานของเราอ่ะอยู่กันแบบหลวมๆเนาะไม่ได้มานั่งเจอกันในออฟฟิศทุกๆวันเหมือนองค์กรอื่นๆนะคะแต่ว่าพวกเราอ่ะสามารถที่จะสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวได้ด้วยการที่ใช้ความกรุณาที่จะใส่ใจมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนาะอย่างเช่นแบบอาจจะถามถ่ายว่าวันนี้คุณแม่สบายดีไหมใส่ใจถึงครอบครัวของแต่ละคนเบื้องหลังเบื้องลึกในการทำงานว่ากว่าเขาจะมาทำงานด้วยกันกับเราได้อะค่ะครอบครัวของเขาเป็นอย่างไรเนาะอย่างเช่นพี่โจก็ได้รับความห่วงใยจากเพื่อนๆค่อนข้างบ่อยมากเลยนะคะว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะต้องดูแลพ่ออยู่เนาะในขณะที่คอเตยก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆก็จะถามถึงคุณแม่ของคอเตยแล้วก็มีการไปเยี่ยมบ้านกันบ้างในบางครั้งจัดทริปไปเที่ยวกันในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะแต่ถ้าสำหรับในองค์กรที่เป็นองค์กรจริงๆอะค่ะในบางครั้งอะมันค่อนข้างยากที่จะเรียกว่าอะไรที่จะเบรดี้ไอซ์ใช่ไหมแบบที่จะทำให้เขาเปิดใจอะค่ะเพราะว่าโดยมันมีตัวประโยชน์เรื่องของงานที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเนอะแล้วก็ทุกคนก็จะวุ่นวายกับสิ่งที่เรนจะต้องทำอะค่ะแต่ว่าโดยจุดเล็กๆที่เรามีอะค่ะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้กับการทำงานได้ด้วยโดยที่มันไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายอย่างเช่นแบบที่เราคุยกันในตอนต้นว่าถ้าเกิดว่าเราจะฝึกให้คนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะคะได้ถามไถ่ถึงความเป็นมาในแต่ละวันวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยค่ะด้วยคำถามเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันก็สามารถที่จะเริ่มต้นความเป็นชุมชนกรุณาในที่ทำงานได้หรือว่าถ้าเรามองเห็นว่าเพื่อนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่แล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เช่นไปทางเดียวกันใช่ไหมวันนี้ติดรถกันไปทำงานแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นความกรุณาในที่ทำงานจะบอกว่าจริงอย่างหนึ่งที่พี่โจพูดก็คือ Pit Food Date เนี่ยเราทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะเวลาที่เราพูดแนวคิดหรือเชิงคอนเซ็ปต์เนี่ยคนอาจจะบางคนเก็ทง่ายบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ห่างไกลฉันมากมันจะเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ Pit Food Date ทำคือเราเป็นให้ดูเลยค่ะคือทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยการอยู่ของพวกเราเนี่ยเราทำกันแบบนี้เราอยู่กันแบบนี้เราดูแลกันแบบนี้นะซึ่งก็ต้องได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่หลายๆคนในPeak Food Dayเนาะซึ่งพี่ทุกคนก็แบบดูแลเตยอย่างดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตยรับแล้วก็มองเห็นเนาะแล้วก็สัมผัสได้นะพี่โจเนาะที่เราดูแลกันละกันอะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะออกไปพูดเรื่องชุมชนกรุณาในที่ทำงานเนี่ยเราไม่กระดากปากเลยที่เราจะพูดเพราะเราเห็นความเป็นไปได้ของมันเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับตัวเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปในองค์กรต่างๆหรือว่าอ่ะเตยจะบอกว่ามันมี2ส่วนถ้าภาคส่วนที่เตยไปทำกับพี่โจอย่างเราไปทำเทศบาลหรือเราไปทำกับกลุ่มอสมเนี่ยเราต้องยอมรับตรงๆว่าจริงๆในพื้นที่เนี่ยเขามีความเป็นชุมชนกรุณาอยู่แล้วเขาดูแลกันอยู่แล้วด้วยหน้าที่ด้วยหน้าที่ของเขาด้วยสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำให้เขาเห็นก็คือว่าหน้าที่ของเขาศักยภาพของเขาเนี่ยถ้าเพิ่มเติมทักษะบางอย่างเพิ่มเติมศักยภาพบางอย่างเข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถทำให้มันครบลูปของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีได้นั่นหมายถึงว่าเขาจะมีส่วนให้คนคนนึงอ่ะอยู่ดีแล้วก็ตายดีได้จริงๆอันนี้เป็นงานที่เราต้องทำให้เขาเห็นภาพตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงมันเป็นการเสริมพลังอ่ะempower เขาอะให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพในแบบที่เขาเป็นเลยคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเช่นคุณเก่งมากในเรื่องของการรับฟังคนอื่นคุณทำสิ่งนั้นคุณเก่งมากเลยในเรื่องของการแบบที่คุณแบบปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแบบทำแล้วคุณมีความสุขอะแล้วคุณกินไม่ทันอะคุณเอาไปแบ่งปันคนอื่นอันนั้นคือความเป็นชุมชนกรุณาแล้วบางคนแบบต้องขับรถไปพาแม่ตัวเองไปโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่แม่คนข้างบ้านก็ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกัน
งั้นก็ไปด้วยกันซะเลยสิคือมันไม่ได้เหนือบ่าขวาแรงในการที่เขาจะทำอะไรหรือต้องเพิ่มเติมสิ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วอะค่ะอันนี้คือการที่เราทำให้คนในชุมชนเห็นหรือก็เชฟเขาให้เห็นว่าไอ้ที่เขาทำมันดีอยู่แล้วนะแต่เติมตรงนี้เข้าไปนิดนึงเติมตัวนี้เข้าไปหน่อยนึงอีกอันนึงคือถ้าเราไปทำในองค์กรหรือเราไปทำในองค์กรที่เป็นภาคธุรกิจเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการมองเห็นในแง่คิดหรือแนวคิดเนี้ยยากหน่อยนึงเพราะว่าทุกอย่างมันถูกวัดด้วย KPI อะไรก็ตามแต่นะพี่โจเนาะมันก็ยากอะไรเงี้ยแต่อันนึงที่เชื่อไหมคะว่ามันมีอยู่แล้วคือเรามักจะมีเพื่อนที่ทำงานของเราที่เราใกล้ชิดอยู่แล้วคือถ้ายิ่งในสังคมเมืองเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการการที่แบบโหเราต้องไปดูแลเขาขนาดเอาตัวเราไปทุ่มเทหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังของเพื่อนเราคนนั้นเพื่อนร่วมงานเราอะที่เขาก็อาจจะมีพ่อแม่ต้องดูแลอาจจะต้องดูแลลูกหรืออาจจะต้องดูแลคนที่เจ็บป่วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการถามภัยฝากความห่วงใยไปอย่างที่พี่โจบอกเนี่ยแหละหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นคนโสดอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบฝากเรื่องนี้ไว้กับใครหลังจากที่วางแผนดูแลตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะฝากใครก็เพื่อนร่วมงานสักคนนึงที่รับรู้ในเจตนาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าฝากผีฝากไข้กันไว้ได้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะที่สำคัญเลยคือเห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันน่ะได้อย่างแบบที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะว่าเออเพื่อนร่วมงานเรามีความรู้สึกเนาะเขาก็เจ็บปวดได้เขาก็ทุกข์ได้เนาะแล้วเขาอาจจะต้องการพื้นที่รับฟังจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นเป็นตรงนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวความกรุณานะมันจะค่อยๆงอกงามของมันไปเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อเราเห็นแนวคิดนี้แล้วเรารู้ว่ามันจะดีกับตัวเรายังไงดีกับคนรอบข้างเรายังไงก็เริ่มต้นจากการชวนเขาทำจากตัวเองเราไม่เคยต้องไปบอกเลยว่าแต่ละองค์กรคุณต้องมีชุมชนกรุณานะคะคุณต้องเซตติ้งอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วคุณต้องทำให้มันเป็นแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเพราะคำว่าชุมชนกรุณามันหลากหลายมากมันแทบจะแบบจับเป็นแบบแพทเทิร์นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาได้รับรู้สิ่งนี้ว่าตัวเขาอะอันแรกเลยนะที่เตยทำกับพี่โจก็คือแบบการเสริมให้เขารู้ว่าเสริมพลังให้เขารู้ว่าเขามีความกรุณาในตัวของเขานะเขาสามารถที่จะแบบช่วยเหลือผู้อื่นได้ในแบบที่เขามีนะแล้วแค่เขารู้แค่นี้เขาก็มีพลังในการที่จะแบบช่วยเหลือคนอื่นแล้วอะเพราะว่าคุณค่าของทุกคนนะคะเท่าที่เราไปทำกระบวนการมานะทุกคุณค่าของมนุษย์ทุกคนนะคือการที่แบบมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นนี่แหละเพราะฉะนั้นมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปให้พลังเขามากกว่าว่าเขาจะทำสิ่งนี้ได้เริ่มต้นจากตัวเขาแค่นี้เองแล้วก็ของเสริมอีกนิดนึงค่ะว่าคืออย่างถ้าคนทำงานอ่ะโอเคเขาทำงานเพื่อเงินก็จริงเนาะแต่ว่าการที่เขาได้รับการวางใจอ่ะว่าเขาจะได้รับการดูแลในระดับพื้นฐานอ่ะในชีวิตมีความปลอดภัยมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่ชีวิตของตัวพนักงานเท่านั้นเนอะแต่ว่าก็ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่จะมีกับงานของเขาด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะได้มองเห็นนะว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาคืออะไรใช่ไหมคะอย่างที่เราเกิดมาในตอนต้นถ้าเราพูดถึงเรื่องความตายเราก็รู้แล้วแหละว่าอะไรคือความสำคัญในชีวิตทีนี้ในเรื่องการทำงานนะคะถ้าเขามองเห็นว่างานของเขาคือสิ่งที่สำคัญเขามีความสุขในงานที่เขาทำมีคุณค่าในงานที่เขาทำอะค่ะเขาก็จะพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อที่เขาจะเติมเต็มงานของเขาให้ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันบรรยากาศในการทำงานที่แบบเราลองมานึกถึงเนอะว่าเวลาที่เราเคยทำงานในออฟฟิศแล้วแบบบรรยากาศการทำงานที่มันไม่เป็นมิตรอะมันบั่นทอนเป็นยังไงกับบรรยากาศที่มันเป็นมิตรอะมันส่งเสริมเรายังไงตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่แบบแต่ละองค์กรอะโดยเฉพาะผู้นำในองค์กรอะสามารถที่จะสร้างบรรยากาศอย่างเงี้ยให้กับคนในองค์กรของตัวเองได้ค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วก็เลยอยากจะให้พี่โจกับกอเตยเนี่ยช่วยเหมือนกับว่า empowering หรือว่าแบบทำให้องค์กรรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็สำคัญเนาะแล้วก็เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้ทั้งคนแล้วก็งานไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ลองฝากหน่อยว่าเออกระบวนการชุมชนของเราทำงานอย่างไรแล้วก็คุณจะได้รับประโยชน์จากการที่เราจะจัดเวิร์กช็อปเนาะดูแลเรื่องชีวิตและความตายอย่างไรได้บ้างครับกระบวนการชุมชนที่มาเรียนรู้กับพิทฟูเดทหลายๆคนก็มีสังกัดเนาะคือเรียกได้ว่าเป็นคนทำงานแล้วทุกคนก็มีองค์กรของตัวเองมีเพื่อนร่วมงานของตัวเองอะไรเงี้ยเตยอยากเชิญชวนนะคะว่าเราก็เริ่มต้นจากเรามีครอบครัวของตัวเองด้วยเราก็อาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวของเราเพื่อนของเราไปถึงเพื่อนร่วมงานของเราบางทีเนี่ยถ้าเรามองว่าโหเราต้องทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่การที่เราต้องทำทุกอย่างเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่า
เตยมองว่าเรากลับมาทำในสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่าดูแลคนรอบข้างได้ด้วยแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองได้ด้วยมันเป็นพื้นที่ที่จะทำให้เราแบบได้เติบโตไปด้วยกันกับเพื่อนของเราอะแบบนี้มันจะทำให้เราแบบมีแรงในการที่เราจะเผยแพร่เรื่องนี้ได้มากขึ้นอย่างหลายๆคนเนาะที่แบบมาคุยกับเตยว่าเนี่ยเรียนกระบวนการชุมชนแล้วก็เรียนรู้สมุดเบาใจแล้วเรียนรู้ไพ่ไขชีวิตแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงเอาไปทำยังไงเลยกล้าๆกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยนะเริ่มต้นจากการเล่าในสิ่งที่เราทำแล้วเราเห็นว่ามันดียังไงให้กับคนรอบข้างของเราฟังก่อนแล้วดูว่าเขาสนใจในเรื่องนี้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าการที่แบบเราได้เรียนรู้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราเห็นการเติบโตของตัวเองอะแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าแบ่งปันให้เขาฟังว่าสิ่งนี้มันดีนะมันน่าทำนะแล้วเขาก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราด้วยการเติบโตของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะดึงดูดคนที่อยากเรียนรู้เรื่องเดียวกันเนี่ยเข้ามาหาเราเองอันนี้จะเป็นในแง่ของคนที่มาเรียนรู้แล้วก็อยากจะขยายผลในกลุ่มที่เล็กๆของเราเนาะสร้างชุมชนกรุณาเล็กๆของเราเนาะในอีกส่วนหนึ่งค่ะที่มาเรียนรู้เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในแง่ของแบบองค์กรใหญ่ๆเลยเช่น HR บางคนเนาะที่อยู่ในบริษัทหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงานหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มคนที่เป็นหัวหน้างานเช่นพยาบาลหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแบบเกี่ยวกับภาครัฐเนาะอบต.อปท.อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่อยากฝากให้ไปถึงก็คือว่ามาถูกทางแล้วอะเพราะว่าการที่เราทำเรื่องเนี้ยการที่เราทำเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเราทำเรื่องพูดคุยเรื่องความตายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกย้อนกลับมาถึงคุณค่าชีวิตในปัจจุบันหมดเลยไม่ใช่แค่คุณค่าของคนที่เราจะไปทำงานด้วยแต่มันย้อนกลับมาถึงคุณค่าของตัวเราอย่างน้อยถ้าแบบก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้เพื่อผู้คนน่ะไว้เพื่อองค์กรของเราหรือได้ทำให้เขามีช่วงเวลาหนึ่งที่ได้กลับมาตระหนักถึงชีวิตเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์เห็นคุณค่าของเวลาโอเคมันอาจจะไม่ต้องไปถึงเรื่องความตายก็ได้ในที่สุดแต่อย่างน้อยเนี่ยคนใกล้ตัวของคุณได้รับการดูแลเรื่องของจิตใจอ่ะมันก็เพียงพอแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะติดอุปสรรคอะไรค่ะหรือว่ามันมีความรู้สึกที่กล้าๆกลัวๆอะไรอ่ะอย่าเก็บไว้คนเดียวเนาะให้เข้ามาคุยกับพวกเราพิมพ์เข้ามาได้เลยใน Open Chat ของ Coco Fa เนาะหรือแม้แต่แบบอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Pit Food Date หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เบาใจ Family ก็ได้ค่ะเราทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเราอ่ะเป็นชุมชนกรุณาต้นแบบอยู่แล้วที่เราอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเครื่องมืออะไรก็มาปรึกษาได้แน่นอนค่ะค่ะพี่จกก็อยากให้กำลังใจมากกว่าค่ะสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะทำสิ่งดีๆเนาะเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างอะนะคะคือจริงๆงานของการเป็นกระบวนการนะคะมันไม่ใช่การมาเลคเชอร์หรือการมาบอกว่าเราจะต้องทำหรือไม่ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากในเนื้อในตัวของคนคนนั้นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่ตายตัวค่ะก็คืออยากจะให้เชื่อมั่นเนาะในตัวเองอะค่ะว่าเรามีสิ่งที่ดีนะแล้วเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้กับคนอื่นได้ซึ่งมันก็จะเริ่มจากการได้บ่มเพาะตัวเราเองก่อนเริ่มจากตัวของเราเองก่อนเนาะแล้วก็ถ้าคิดว่าเราอยากจะทำแหละแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะหรือว่ามันเกินมือเราไปนิดนึงหาเพื่อนทำค่ะหากลุ่มหาเพื่อนที่เขาเห็นด้วยที่เขาจะทำงานร่วมกันกับเราได้นะแล้วก็จะทำให้มีกำลังใจแล้วก็พากันไปเผยแพร่สิ่งนี้กับชุมชนของเราได้ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่โจกับกอเตยมากเลยเนาะการฟังพี่โจกับกอเตยมาเล่ากันแบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะชุมชนกรุณาบางทีเรางงนะมันจะเกี่ยวข้องกับความตายเกี่ยวข้องกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าได้อย่างไรก็เลยอยากจะแรปอัพนิดนึงว่าการที่คนหนึ่งจะได้ตายดีหรือได้อยู่ดีในช่วงระยะท้ายของเขาอะมันจะยากมากเลยถ้าไม่มีผู้คนรายล้อมที่จะคอยช่วยเหลือเขาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่แค่การมาเยี่ยมหาการเติมกำลังใจให้กันเนี่ยก็อาจจะทำให้ใครบางคนเนี่ยได้จากไปอย่างดีหรือว่าได้อยู่ดีในขณะที่เขาเจ็บป่วยแล้วด้วยดังนั้นเราพวกเราครับมีส่วนที่จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งรอบตัวเราเนี่ยตายดีได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มปลูกความกรุณาในหัวใจเช่นเอาใจใส่การสังเกตคนรอบๆตัวเนาะเช่นปกติเราจะทำงานเราจะพุ่งแต่การทำงานเนาะวันนี้เราอาจจะลืมตาขึ้นมามองรอบๆข้างคนใกล้ๆตัวเราแล้วก็ดูว่าเอ๊ะวันนี้เขาเป็นยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงแล้วลองไถ่ถามแล้วลองพูดคุยเราลองเปิดพื้นที่ที่เราจะเห็นอกเห็นใจ
ห่วงใยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเท่านี้ก็สร้างชุมชนกรุณาใกล้ๆตัวในแบบเราได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โจกับกอเตยมากเลยที่มาคุยกันวันนี้นอกจากจะได้เห็นกระบวนการการทำงานการจัดกระบวนการกับผู้คนหลากหลายแล้วก็ยังเห็นความสำคัญด้วยว่าชุมชนกรุณาหรือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีหรือการเอาใจใส่กันไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนตัวขยายออกเป็นบ้านหรืออาจจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นชุมชนนั้นก็สามารถที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็ส่งใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่ตัวเราเองไปสู่การอยู่ดีแล้วก็ตายดีในช่วงท้ายของชีวิตได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ